กะเพราจานหนึ่งค่าให้คนอื่นผัดสิสินมึงเลือกแบบนี้เองนะเห็นสวยสบายดีอ่ะป้องก็ดีใจมึงอยากเลิกกับอีสินใช่ไหมเออถ้าเขาไม่เลือกก็คือเขาไม่รักพี่นะจะปอบหรือซ้ำเติมคุณกลัวสู้ผมไม่ได้หรอครับทำไมคุณต้องสู้ด้วยวะไอ้สวยเขาแฟนกูอยู่แล้วยังไงคุณก็ไม่มีทางชนะผมหรอกเพราะคุณคือหนึ่งในคำสาปของผมเป็นพ่อมดอ่ะเพื่อเจอไม่ต้องมาห่วงค่ะเพราะครั้งนี้เขาเขียนสเปคมาอ่านยังไงก็เป็นกูค่ะยังไงเขาเป็นผู้ชายที่ชอบกระเทยละหนึ่งแค่เนี้ยแต่เขาติดที่ว่าเขาชอบกระเทยผมยาวสิน้องรับอะไรดีครับเอาวิกเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งอะไรของมึงไม่ได้โกนหัวแล้วใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมกูจ้ะตามเข้ามาทำไมอ่ะตามอะไรนี่เพื่อนหนูเฮ้ยเธอผีเนี่ยกูจะเอาผมกูคืนอะไรอ่ะซ่อมป้ายเหรอลุงเอาหรอกขึ้นราคาขึ้นทำไมเศรษฐกิจไม่ดีโอ้ยเจ้าของร้านคิดไม่ดีมากกว่าอ้าวแล้วลุงขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ย6บาทพี่แบบนี้คนไม่ผ่านหรอกทำไมอ่ะ6บาทมันจ่ายยากเขาไม่มีตังค์เสียหรอกเอ้าก็ไม่มีตังค์เสียมันก็เตรียมตังค์ทอนดิง่ายๆคิดง่ายๆพี่เงินเสียตังค์มันหนักกระเป๋าจริงลุงเป็นผมก็ไม่จ่ายหรอกอ่ะอย่างนั้นเหลือ4บาทไหมงั้นน่ะคนผ่านเยอะเลยตายแล้วงั้นต้องหาตังทอนอีกมึงมีปัญหาแล้วเรื่องตังทอนไม่ให้สินหึพี่ก็มันหนักกระเป๋าก็ผมบอกอยู่พี่เหรียญน่ะคนไม่อยากเก็บหรอกแล้วก็เนี่ย6บาทแล้วกันงั้นน่ะ5บาทเหมือนเดิมแหละบาทเดียวมันจะรวยยังไงอ่ะโอ้โหมึงดูถูกเงินเลยบาทเดียวนะ 1,000 คน 1,000 บาท 10,000 คน 10,000 บาทล้านคนล้านบาทให้สินโอ้ยโอ้โหใครจะมาได้ไม่ได้เรียกว่าคนมีความคิดนะเค้าเรียกว่าคนเพ้อเจ้อมึงอย่าพูดเยอะกูอยากให้มึงจะหัดทำมากกว่าพูดอ่ะอย่าพูดมากแล้วก็ไม่ทำหรือว่าจะ6บาท50ดีไปหากินทางอื่นเชื่อผมไอ้จะมาพกลุง50ตังค์บ้าเปล่าไม่พกกันแล้วดีไง6บาท50ทอน50ตังค์เขาให้7บาทเลยรั่วนะรั่วไปเลยโอ้ยอะไรของพี่เนี่ยคนทำไม่พูดแต่คนไม่ทำมาพูดปัญญาเยอะจริงผ่านทำไหมครับเสียเงินไหมครับอ้าวเสียสิครับผมงั้นไม่ผ่านครับเพื่ออะไรวะแล้วพี่จะรับอะไรดีครับงั้นผมขอเป็นมาม่าโจ๊กครับรสมาม่าเป็ดพะโล้ที่นึงครับในร้านกะเพราเนี่ยเคยทำไปเถอะเงินทั้งนั้นแหละเอาไปก่อนพี่ครับใช่อันนี้ป่ะครับเฮ้ยใช่ใช่เห็นก็ตลกแล้วอะไรพี่เอ้าก็โจ๊กไงฟ้อมไปทำเลยทำเลยดีกว่าเชื่อพี่มึงหาอะไรวะเนี่ยนี่ได้แล้วครับเอาละเป็นไงพี่โอ้โหเหมือนมาม่าเลยว่ะโจ๊กเนี่ยนะพี่ใช่ก็แม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันเป๊ะสงสัยคงต้องทำกินเองบ้างนะเฮ้ยอันนี้แนะนำเลยน้องลองไปทำกินเองดูมาม่าโจ๊กครับอิ่มแบบโจ๊กอร่อยแบบมาม่ากินอีกดีกว่าไม่เดี๋ยวพูดเยอะเลยเดี๋ยวมันหายร้อนเออใช่ใช่ใช่โอ้โหร้อนอ่ะพี่ไม่ใช่มันแบบอร่อยเด็ดเป็ดเดียวกันน่ะน้องของจองไปหมดเลยเก็บตังค์แล้วไหมครับถ้ากินให้หมดก่อนสิแล้วค่อยเก็บคุณทำอย่างอื่นต่อไงก็เดี๋ยวให้ฟอร์มันเก็บแทนก็ได้โอ้โหอร่อยอะอร่อยจริงๆนะเนี่ยรู้แล้วว่าอร่อยอะเออไม่ต้องบอกเยอะหรอกนี่ถ้ามันอร่อยมากก็ซื้อกลับไปกินบ้านด้วยไปโอ้โหตังค์ที่จะจ่ายอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยไปร้านยังยังเนี่ยแบบดับติดๆอยู่เนี่ยปลั๊กก็เสียแล้วบอกหนูทำไมหนูไม่ใช่ช่างก็จะให้ช่วยหาช่างให้หน่อยหน
ึกไม่ออกอะเอาแบบไม่แพงไม่หนีไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยเออมีปะหาช่างทำบ้านเนี่ยยากกว่าหาแฟนอีกนะพี่สำหรับพี่แล้วก็พี่ว่าหาแฟนอะมันหาง่ายนะมันอยู่ที่หน้าด้วยไงแต่ถ้าหาช่างมันยากจ้าสวยเลือกได้สวยไปหมดไหนใครจะกู้เงินกูกูเอาทำอะไรก็ซ่อมเนี่ยที่ห้องนี่ไงซ่อมทำไมเอาไปรับแขกจ้ะเดี๋ยวจะรับหน้ามึงเลยจ้ะเท่าไหร่หาช่างให้ได้ก่อนเดี๋ยวกูบอกโอ้เชื่อแล้วว่าหาแฟนเนี่ยง่ายกว่าหาช่างจริงด้วยหนุ่มอีกแล้วเหรอนี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอพี่เรื่องความรักไม่มีคำว่าเข็ดหรอกถ้าเรายังเผ็ดอยู่จ้าไม่ต้องพูดเลยมันปาดจะละอย่าว่าลูกค้าเงียบเลยแมงมันตัวก็บินผ่านหนูคะอ้าวไม่ผ่านเหรอหนูไม่มีเศษอะค่ะโอ้ไม่เป็นไรมีเท่าไหร่อ่ะอ๋อมี10บาทค่ะเพิ่งเก็บมาได้เมื่อกี้ทอนมีทอนไม่เอาหนูไม่อยากได้ตังทอน4บาทอ่ะเห็นไหมเห็นยังมึงบ่นอะไรมึงอ่ะไอ้สินก็อย่างที่ผมพูดไหมล่ะถูกเปล่างั้นลดเลยเหลือ5บาทอ่ะนี่ค่ะอืมแล้วตังทอนใส่ทอนลูกค้าทอนหมดแล้วเนี่ยเอางี้เอาอะไรขากลับหนูไม่ต้องจ่ายแล้วกันนะโอเคค่ะโอเคออกแนวมิจฉาชีพอีกเออหนูคะช่วงนี้เราดวงตกแล้วเนี่ยทางว่างนะมาหาอาจารย์บนตำหนักได้นะจะแก้ดวงให้หรอคะนี่ลุงเป็นอาจารย์หรอคะใช่แล้วมาเก็บค่าผ่านทางหนูเนี่ยนะไอ้ทางนี้ไม่ใช่ทางธรรมดาไอ้ทางนี้เป็นทางเช็คดวงถ้าใครดวงตกอาจารย์จะแก้ให้งั้นเดี๋ยวหนูขอลองกลับไปคิดดูก่อนนะคะโอเคจ้ะนี่เรามาแนวไหนเนี่ยจะแนวไหนก็ช่างกูทำงานของกูเป็นเรื่องการทำมาหากินเออพี่แต่ก็จริงของลุงนะพี่ทำอะไรบ้างยังเนี่ยเดี๋ยวกูทำกับมึงก่อนเลยคนแรกเดี๋ยวออกลุงเล่นเนี่ยแต่ลุงจะแก้ไหมไอ้ห้าบาทเนี่ยไม่แก้หรอกเดี๋ยวเขาไม่มีตังทอนอีกมึงอะไรทั้งหนาไอ้ตังทอนกูวะนี่ฮะพนักงานหลังก็ไม่ต้องมันอย่างนี้แล้วก็ติดไอ้ให้สแกนเลยไอ้อะไรคิวบาร์โคดอะไรนะอะไรคิวอาร์โค้ดเปล่าคิวบาร์ไปต่อยเลยใครอ่ะไม่รู้ไงเองเลือกช่างถูกแล้วล่ะลุงนี่สารพัดช่างเลยนะช่างพูดด้วยค่ะจะให้ลุงทำอะไรก็ว่าจะให้ลุงมาแบบว่าเดินไฟในห้องใหม่แล้วก็เห็นว่าลุงเนี่ยเป็นคนกันเองอะเนาะแล้วก็ลุงใหม่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเก่งที่สุดอะเองก็ชมเกินไปแต่มันก็เก่งจริงแหละจริงถูกเอ๊ะแต่มันต้องใช้เงินเยอะไหมอะลุงพอดีว่าหนูไม่ค่อยมีเงินด้วยไงเฮ้ยไอ้สวยกันเองอย่าคิดมากประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงดูตามจุดไฟเอ้ยไม่เยอะนี่นี่ 3,000 ก็อยู่เฮ้ย 3,000 เอาเลยเริ่มเลยลุงได้ดีอ่ะนี่ที่หนูว่ารู้จักลุงหมายเดี๋ยวไม่นานก็เสร็จเอาเลยลุง 3,000 นะเออแค่นี้ลุงทางนู้นก็น่าเป็นห่วงทางนี้ก็น่าเป็นห่วงมาห่วงอะไรกูคะยังจะมาถามอีกไม่ต้องมาห่วงค่ะเพราะครั้งนี้เขาเขียนสเปกมาอ่านยังไงก็เป็นกูค่ะยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ชอบกระเทยละหนึ่งแค่เนี้ยแต่เขาติดที่ว่าเขาชอบกระเทยผมยาวอะสินี่ไงติดที่ผมพี่ละเอาไงดีวะกูไปตอบผมได้ไหมฮะตอบผมสั้นขนาดนี้เนี่ยนะพี่งั้นวิกไหมระวังจะหลุดเอานามันแค่เจอครั้งแรกก็ให้มันยาวไปก่อนไงให้เขาเห็นก่อนภาพแรกอ่ะมึงมีแหล่งปะโอ้ยถามพี่สวยเลยจ้ามาก็ดีไปซื้อวิกเป็นเพื่อนกูหน่อยโอ้ไปซื้อวิกเป็นเพื่อนหน่อยกูมีที่ซื้อแต่กูไปไม่ได้นะกูไม่ว่างทำไมเอ้าก็กูซ่อมห้องกูอยู่ไงมึงทำเองไงลุงหมายซ่อมไม่ใช่ไงก็เพราะลุงหมายซ่อมนี่แหละค่ะกูเลยไม่ไว้ใจเนี่ยคอยดูอยู่เนี่ยกูไปซื้อเองกูก็ได้เป็นไงพี่สวยโอเคปะราคาก็โอเคอยู่นะแต่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่
พอร์ตดูพี่คนกันเองก็อย่างนี้แหละบอกแกก็ได้ทำไมอ่ะผมมันเข้าตาเขาจะใส่วิกไปหาผู้ชายไม่สวยจริงๆมึงไปอย่างนี้ดีป่ะนะตลกมากนี่สวยเขาชอบคนสวยเขาไม่ได้ชอบคนตลกทำอะไรอีกอ่ะทำอะไรอีกรวบไงคุณรวบทำไมก็เผื่อมันติดติดละติดละก็เผื่อมันติดผมอะไรเข้าปงเข้าปากอะไรอย่างนี้ไงมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยนี่แล้วรู้เรื่องอะไรเขาไหมเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะโอ้ไม่เรื่องอะไรใส่เกินไม่เคยเลยดีแค่นี้ก็เจ็บแล้วมั้งสู้นะเดี๋ยวนี้นะได้เชื้อพี่มานะมึงก็ได้ไปมันเรื่องที่บอกว่าหนูดวงตกนี่เรื่องจริงเหรอคะจริงสิแต่ว่าชีวิตช่วงนี้หนูก็ปกติดีนะคะล่าสุดเพิ่งถูกเลขาสั่งตัวเด็ดมันก็แค่ช่วงนี้ละมั้งเนี่ยหนูมาหาอาจารย์เนี่ยวันนี้เดี๋ยวชีวิตหนูก็จะแย่เองไม่ใช่เวลาเจอเรื่องแย่ๆเดี๋ยวอาจารย์คงเขาช่วยแป๊บเดียวเลยอ๋อค่ะดูไปดูมาในหนูนี่เหมือนมีเงาดำๆตามมาด้วยเนี่ยฮะเหมือนเราจะโดนของเนี่ยแล้วใครเป็นคนทำอะคะอ้าวเราไม่ถูกใครอะคนนั้นแหละทำแล้วหนูจะเป็นไรหรือเปล่าคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าร้อนๆแสบๆคันๆเหมือนมีแมลงเดินอยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาน้ำยาของอาจารย์คงไปทานะและพวกเสร็จแล้วมันก็จะออกจากตัวหนูเองแหละนี่พี่ผมว่าผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำของใส่อ๋อหนูว่ามันต้องเป็นเมียเก่าของผัวหนูแน่เลยค่ะรู้ได้ไงครับก็มันไม่ชอบหนูอ่ะเลิกกันไปแล้วก็ไม่น่าทำกันแบบนี้เนาะยังไม่เลิกค่ะมันยังอยู่กับผัวหนูอยู่เอาแล้วไปเรียกเขาเมียเก่าได้เอ้าก็หนูเป็นเมียใหม่มันก็ต้องเป็นเมียเก่าสิความสัมพันธ์มันงงๆนะว่าหนูว่าเมียน้อยนะจริงๆแล้วอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูใหญ่กว่ามันอีกทำตามที่อาจารย์คงบอกนะถ้ามันมีอาการหนักก็รีบไปหาอาจารย์อีกละโอเคค่ะขอบคุณค่ะลุงลุงไปทำของใส่เขาทำไมอ่ะกูไม่ได้ทำเขาโดนของเองผมไม่ได้โง่นะพี่ก็วิชาเนี้ยเหมือนพี่เรียนมาโดยตรงเลยอ่ะก็เขาเป็นชู้ไงโอ้ยลุงตอนแรกลุงไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นชู้อ่ะมันบังเอิญเฉยแหละเป็นไรแล้วถือเป็นบทเรียนนะจะได้เลิกแย่งผัวคนอื่นเขาเก่งนะเราเนาะคิดจะพูดให้ตัวเองถูกได้เนี่ยเก่งนะสมองทั้งด้วยอะไรเนี่ยเอ๊ะวันนี้คุณทำอะไรบ้างยังครับนี่คุณเดี๋ยวผมจะลงไปทำกับข้าวคุณฟอร์มไหมครับเอาตังมานี่งวนงานเป็นเรื่องตังเนี่ยไปพี่มีลูกค้าพอดีพี่รับออเดอร์หน่อยน้องรับอะไรดีครับเอ้าวิกเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งเลยของมึงต้องไม่ได้โกนหัวแล้วใส่วิกแบบนี้นี่ผมกูจ้ะจริงเหรออืมไหนจับดิมือสกปรกไปโดนอะไรมั้งก็ไม่รู้โทษนี่ผิวไหวหรือว่าผมมันแล้วนี่ใครเนี่ยคู่เดทพี่เองพี่ก็รู้ว่ามาที่นี่ต้องโดนแซวเขายังจะพามาอีกเนาะเพื่อนมีธุระต่อแถวนี้จ้ะวิทย์กินอะไรเนี่ยได้หมดแหละเขาเธอป้อนเราอ่ะเขาเท้าคีบช้อนแล้วป้อนอย่างเงี้ยได้มั้ยงั้นเอากะเพราไข่ดาว2ที่2เลยกูด้วยได้พี่ยิ้มอะไรเนี่ยเขินหมดแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่าเราคุยกันวิทย์จะตรงสเปคเราขนาดนี้จริงเหรอตรงขนาดนั้นเลยเหรอก็วิททั้งสวยทั้งผิวดีผมก็ยังสวยอีกนะคะใช่เราบำรุงทุกวันเลยดูแลตัวเองดีจังวันหลังอะถ้าว่างมาดูแลให้เราบ้างสิบ้าขอจับผมหน่อยได้ไหมจับเบาๆนะอย่าดึงนะทำไมล่ะแต่มันจะพุ่งไปทั้งตัวเลยสิอยากให้พุ่งใหญ่ๆตัวใช่
ึงไหนแล้วเนี่ยลุงอ๋อก็เดินสายไฟใหม่แล้วก็เปลี่ยนปลั๊กไปบ้างแล้วล่ะเอ้าแล้วนี่ให้พี่โป่งมาช่วยเหรอโป่งช่วยเต็มที่เลยครับพี่สวยอุ้ยดีจังเลยดีไปอีสินตั้งเยอะไม่เห็นหัวเลยเนี่ยเฮ้ยสวยเดี๋ยวลุงต้องขอเบิกเพิ่มหน่อยนะค่าอะไรหนูให้ลุงไปแล้วนะ 3,000 อ่ะก็ของมันราคามันขึ้นแล้วลุงก็ไม่อยากใช้ของถูกด้วยไงแล้วยิ่งเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวมันลัดวงจรแล้วมันไฟมงไฟไหม้ขึ้นมาไม่คุ้มมันเสียมากนี่ก็เสียเท่าไหร่ 3,000 เท่าเดิมเลยฮะโอ้ยก็ประมาณนี้แหละแล้วกี่วันเสร็จเนี่ย2วันเสร็จจ้ะโป่งนี่ติดกล้องวงจรปิดให้พี่สวยในห้องน้ำด้วยนะครับติดทำไมก่อนโอ้พี่สวยก็เผื่อพี่สวยลื่นล้ม เพื่อความปลอดภัยของพี่สวยนะครับไม่ปลอดภัยตรงนี้แหละค่ะเอาออกเนาะไปเอาออกพี่สวยเอางี้ถ้าเกิดมันไม่สะดวกเดี๋ยวโป่งซ่อนให้โอ้ยไม่ต้องซ่อนไปเอาออกค่ะเออเดี๋ยวลุงเอาออกให้โป่งมันก็แค่เป็นห่วงเองแล้ววะเนี่ยแหละหน้าเป็นห่วงทั้งคู่เลยพี่สวยพี่สวยครับลองไปเข้าห้องน้ำดูดิจะลองกล้องลง 3,000 3,000 นะโอเคจะไปเข้าห้องน้องห้องน้ำก็ไปครูว่าไม่ใช่พี่โป่งแล้วล่ะเนี่ยอันเนี้ยครูเลยแหละไม่ก็เดี๋ยวจะได้ถอดไงไปถอดก่อนชัดมากพี่สวยเป็นอะไรเนี่ยเราก็ถึงตัวเลยครับถึงยันแผลถลอกอ่ะครับเปลี่ยนช่างทันไหมเนี่ยเป็นไรลุงมีผีตามผู้หญิงคนนี้อยู่ผู้หญิงไหนคนที่นั่งนี่ไงชีวิตเออจริงด้วยวะลุงแล้วผีที่ไหนตามพี่วิทย์อ่ะไม่รู้เหมือนกันวะลุงลองไปคุยเขาหน่อยดิตามมาดิค่ะตามเข้ามาทำไมอ่ะตามอะไรนี่เพื่อนหนูเฮ้ยเธอผีเนี่ยกูจะเอาผมกูคืนฮะผีเหรอโอ้ยอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยเขาอ้ำงั้นอิ่มแล้วเดี๋ยวคิดเงินแล้วเราไปที่อื่นกันต่อเถอะได้เดี๋ยวเราเลี้ยงเองคิดตังครับ120บาทครับไปวิทย์วิทย์วิทย์เดี๋ยวอาจารย์ขอคุยด้วยดิโอ้ยอยากจะคุยขึ้นมาอีกเวลามีต้องเยอะวันหลังไว้เจอกันลุงแล้วสรุปมันยังไงเรื่องผีอะพี่วิ่งบอกว่าจะเอาผมคืนผมแฟนในวิทย์เหรอเอาผมจริงไม่แน่หรอกอาจใส่วิกลองทรงก็ได้เรื่องมันก็ง่ายๆพี่จะทำให้มันยากทำไมวะหรือว่ามันคุยกับพี่จะเอาผมพี่คืนบ้างผมนี่ผมพูดจริงจริงลองสะบัดให้ดูดิโหอย่าว่าจะสะบัดเลยลากรถก็เคยทำมาแล้วรถยนต์รถบังคับคือเรื่องอะไรโบ้เสียงให้ด้วยเฮ้ยหรือว่าไอ้ผมที่พี่วิทย์ใส่มันจะเป็นผมของผีกันลุงวันนี้อาจารย์คงบอกว่าเห็นผีตามพี่วิทย์ด้วยอ่ะนั่นไงนี่พี่วิทย์แกไปทำอะไรมาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้แล้ววันนี้แกแต่งหญิงผมยาวมาด้วยนะแกไปซื้อวิกมาจะไปเดทกับผู้ชายก็นี่แหละผีมันบอกว่ามันจะเอาผมมันคืนอุ้ยพี่วิทย์อุ้ยไปซื้อวิกมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยยังไงก็ฟ้าสายไปเตือนพี่วิทย์หน่อยนะว่าให้เอาไปคืนที่เดิมอ่ะได้ได้เดี๋ยวเราเตือนให้เออแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญมากเลยเรื่องอะไรหรอคิดถึงตกใจหมดเลยแล้วก็มีเรื่องสำคัญอะไรก็เนี่ยสำคัญแล้วไม่สำคัญเนี่ยสำคัญงั้นเดี๋ยวเราไปบอกพี่วิทย์ก่อนนะอยู่ต่ออีกสักแป๊บนึงสิดึกแล้วฟอมโอ๊ยงอนไปด้วยกันมั้ยเนี่ยไปไหนแล้วก็อยู่ด้วยกันก่อนสิไปหาพี่วิทย์เดี๋ยวไปส่งมีรางวัลให้ป่ะล่ะเออมาแล้วน่ะไม่ดื้อจังวะไปๆๆพี่อะไรอีวิทอาจารย์
บอกว่ามึงมีผีตามมานะเว้ยจะมาเสือกตามกูทำไมเขาบอกว่าเขาจะมาทวงผมคืนน่ะผมอะไรกูไม่ได้ไปเอาของใครมานี่แล้ววิกที่มึงใส่อ่ะเพอร์เจอร์แล้วพี่แต่อาจารย์เขาบอกงี้จริงๆนะเนี่ยวิกเนี่ยมึงไปซื้อมาจากไหนเนี่ยกูไม่บอกหรอกค่ะแต่แค่จะบอกว่ามันสวยแล้วก็ราคาถูกมากไม่ไงมันผมจริงปะล่ะเหมือนสิก็มันคือผมจริงค่ะพี่วิทฟ้าใสว่าพี่เอาไปคืนเหอะกูไม่คืนมึงไม่คืนใช่ไหมนี่กูซื้อแล้วมันก็ต้องเป็นของกูปะโอ๊ยเอานั่นไงเอาแล้วนี่มาแล้วปัญญาอ่อนค่ะผมกูมันยาวถึงกลางเส้นในกูเนี่ยมันก็ติดกับนี่ไงตะขอนี่ไงมันก็ลังปะพี่วิทย์เอาไปคืนเขาเถอะพี่นะกูไม่คืนจ้ะเพราะกูใส่เนี่ยผู้ชายก็ชมกูอยากจะลูบอยากจะคลำกูบอกว่ากูสวยอย่างนั้นอย่างนี้นี่กูว่ามึงหลงผู้ชายจริงๆอ่ะเนี่ยนี่กูเลยเวลานานละกูไปแล้วทำไงดีอะพี่สวยปล่อยมันเถอะอีเนี่ยมันเจอดีอาจารย์อีเมียเก่ามาทำของใส่หนูจริงๆด้วยอะค่ะอ๋อเมียหลวงเมียเก่าแบบนั้นเขาเรียกเมียหลวงครับเมียเก่าอ๋อเมียเก่ากับเมียเก่าครับมันทั้งแสบทั้งคันไปหมดเลยอะค่ะมันเหมือนกับมีแมลงมาเดินอยู่ใต้ผิวหนังใช่ไหมใช่ค่ะทำไงดีคะไม่ยากไม่ยากศีลคันอะรับไว้นี่คือมุ้งลงอาคมมันจะช่วยจับสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวหนูเราต้องทำยังไงอะคะไม่ยากอะเวลานอนก็กางมุ้งแค่นี้เองแล้วต้องนอนกี่คืนคะก็จนกว่าแมลงในตัวหนูจะออกมาจนหมดนั่นแหละอะจะมีแมลงออกจากตัวหนูอะคะเออมันเป็นวิธีเดียวนะอดทนหน่อยนะรับรองหายแน่อาจารย์ก็เคยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเหรอคะก็เคยแก้มาแล้วจ้ะไปหายวันหายคืนนะลุงพอเหอะสงสารเขาเออรู้แล้วเคสนี้เคสเดียวละพอแล้วล่ะกูว่าเดี๋ยวกูได้สั่งมุ้งเพิ่มเนี่ยดูกูพูดจริงว่าไม่ทำแล้วไงจ่ายเงินแล้วนี่ทำงานต้องได้ตังค์ทีวะลุงแล้วสรุปชีวิตลุงยังไงทำไมไม่เชื่อก็บอกว่ามาโดนของแล้วกันแล้วก็บอกว่าจัดแสบคันๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีแมลงบินออกมาพอเลยลุงกูยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยปากกับผม2คนรู้แล้วเออแต่ว่าตอนนี้ผีมันยังไม่ทำอะไรมันก็คงไม่เป็นอะไรมั้งยังไงก็เดี๋ยวผมไปถามฟ้าสายดูก่อนก็ได้เอาเนี่ยมึง2คนลงไปดูร้านข้าวเรียกเผื่อมีคนมาใครมาวะก็คนมากินข้าวไงไปเกือบพอแล้ววะติดปลั๊กเอียงไปนิดนึงเออมันเอียงไม่เป็นไรเธอใกล้ยังจ้าไปแล้วนี่เช็คระบบไฟอีกหน่อยเสร็จแล้วเหรอลองได้เลยเนี่ยลองเสียบปลั๊กดูโอเคแล้วเช็คตรงไหนอ่ะนี่เนี่ยเสียบปลั๊กดูลองเปิดดูอย่างนี้เนาะโอเคเออลองเปิดดูเออลองเปิดไฟตกครับเนี่ยปิดเถอะปิดไฟมาแล้วเปิดปิดอะไรอ่ะเอ้ยไฟที่นี่เป็นอะไรครับตอนนี้โอ้ยนี่ไม่น่าจะเป็นที่ไฟแล้วล่ะเป็นที่ช่างนี่แหละลุงมึงทำอะไรไปเนี่ยสงสัยมันสลับขั้วกันอยู่มั้งไม่สงสัยแล้วค่ะมันน่าจะใช่แล้วค่ะแล้วหนูจะใช้ยังไงลองไอ้สวิตช์ไฟที่ลองเปิดไฟดูโอ้ยนู่นใช้ได้แล้วนี่เฮ้ยใช้ได้นี่เออปิดนี่ปิดเออเปิดที่ปิดอะไรวะไอ้ใดก็ไม่เสียนี่วะใช้ได้ได้แล้วอะไรเนี่ยลุงมันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยใส่วงจรมันสลับกันวะไม่ต้องสงสัยใช่มันสลับหลังจากที่เราทำหรือเปล่าวะไม่รู้ใช่อย่างนี้ต้องแก้ไหมเนี่ยโอ้คุณถามทำไมก่อนแก้ค่ะรีบแก้เลยพี่สวยโป่งว่ามันก็เท่ดีนะครับเนี่ย
ไปเทศที่อื่นค่ะที่นี่อยากให้แก้ไขเลยค่ะงั้นก็ต้องแก้ต้องขอเบิกเพิ่มแล้ววะฮะนี่ลุงลุงจะเบิกอะไรอีกคะก็ต้องซื้อของมาแก้แล้วก็ค่าแรงโป่งอีกอะไม่ต้องเอามาก็ได้มั้งเนี่ยอุ้ยพี่สวยโป่งอยากช่วยดิครับเออให้มันเถอะมันจะได้ได้วิชาติดตัวถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะนี่หัวจะปวดมากจะเบิกเท่าไหร่คะ 5,000 5,000 ลุงอันนี้มันเกินหมื่นแล้วนะครั้งแรกนะ 3,000 ครั้งที่2ก็ 3,000 ครั้งที่ 5,000 10,000 แล้วนะลุงโอ้มันค่าโน่นค่านี่ค่าของค่าแรงค่ารายวันลูกมือด้วยอะไรด้วยไงสุดท้ายแล้วนะเอาไว้จบนะเออจบนะไปผมไปซื้อของกันไปๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้ให้นะสวยนะเอ้าแล้วคืนนี้หนูทำไงเนี่ยเอาก็เสียบไฟไอ้ท่านเสียบใดไว้ก่อนให้มันขาไว้ก่อนไฟก็ติดแล้วไม่ยากหรอกอยู่แบบนี้ไว้ก่อนแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้พี่สวยลงไปหาเช่าโรงแรมใกล้ๆแถวนี้มั้ยล่ะเออถ้านอนคนเดียวได้ป่ะเนี่ยไปเถอะไปนอนกับลุงไปนอนกับลุงไปผู้หญิงส่วนมากจะกลัวผีเออไปเถอะไปนอนกับลุงไปนอนกับลุงไปอยู่งี้ไปก่อนนะสวยนะนอนฟังใดทั้งคืนเลยมั้งก็ยังดีเนาะช่างไม่หนีไม่หายโอนตังมาด้วยนะเอ็นซีเดี๋ยวบัญชีลืมยังเดี๋ยวโอนให้ค่ะเนาะนี่ไม่รู้จะเอาใดวางไว้ตรงไหนเลยเนี่ยไปเถอะก็เอาพัดลมขยับมาจะซื้อคืนนี้เลยมั้งเอาพัดลมขยับมาใกล้ๆเขาแขวนใดไว้กูจะบ้าผมกูจะปวดสวยอีฟ้าใส่ไม่มีใครอยู่เลยนะจะชวนกินต่อสักหน่อยกูผมยาวก็สวยเหมือนกันนะนี่สวยใช่ไหมล่ะนี่กูเมาจะเห็นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยวันเนี้ยแกเมาจริงแต่แกสวยไม่เท่าฉันหรอกก็จริงนะแต่มึงเป็นใครเนี่ยกูก็เป็นเจ้าของวิกผมที่มึงใส่อยู่ไงอะไรวิกกูซื้อมาอยากได้มากใช่ไหมมึงเป็นผีเหรอมึงหายตัวได้ไงเนี่ยก็กูเป็นผีไงอ๋อผีเออผีเออดิมันยังสวยอยู่เลยเป็นเพราะผมเราแท้สวยเปิดประตูดิโอ้ยใครวะโอ้นี่มาแต่งสาวเที่ยวทุกคืนเลยนะจ๊ะนี่มึงนั่งเลยอะไรโยกูเจอผีค่ะมึงส่องกระจกเจอตัวเองหรือเปล่ากูเจอคนอื่นแต่มันเหมือนกูเลยมึงมันบอกว่าเป็นเจ้าของผมอ่ะนั่นไงคนอย่างมึงต้องเจอกับตัวแบบนี้แหละกูไม่เอาแล้วกูก็ไม่เอาอนี่มึงทิ้งแบบนั้นเลยอ่ะอืมงั้นมึงไปได้แล้วกูจะนอนไม่เอากูกลัวให้กูนอนด้วยดิวันเนี้ยงั้นมึงไปอาบน้ำเดี๋ยวกูกลับไปเอาของที่ห้องก่อนเออไปรอกูด้วยนะพี่สวยช่วยกูด้วยโอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงเนี่ยอุ้ยมึงโอ้ยไม่เอาไปโยนไปให้มึงโยนไกลๆสิเเอางี้กูไม่กลับห้องแล้วกูจะนอนกับมึงแล้วก็ยืมชุดมึงด้วยเออๆๆเดี๋ยวเตรียมให้ไปอาบน้ำไปมึงลองถอดกางเกงดิอย่าตลกให้มันมากเกินมึงอ่ะว้าวมาอีกแล้วทำยังไงดีเนี่ยกูจะไหวกูเลยดิเอ้าไม่มีอุ้ยโอ้ยอีวิกมึง
ขมิบหัวหน่อยได้ไหมหัวไม่ใช่ขมิบขมิบไม่ได้ใช้กับหัวเอาดีๆดิมันไม่ออกอ่ะกูอยากสระผมต้องวิกนี่แหละไปกูไม่กล้าส่องกระจกกูกลัวผีมึงสภาพมึงอ่ะน่ากลัวผีอีกตัวเนี้ยพรุ่งนี้มึงพากูไปหาจางคงเลยดิเออเดี๋ยวให้ฟ้าใส่พาไปกูไม่ว่างกูต้องทำห้องเนี่ยยังไม่จบอีกยังไม่จบของกูยังไม่จบอาจารย์ช่วยหนูด้วยอีผีวิกมันหลอกแต่หนูเนี่ยเตือนไปแล้วไงพี่ไม่เชื่อเจอเข้ากับตัวแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้สวยมาไม่มาพี่แกยุ่งเรื่องซ่อมห้องอยู่อะเอาไปถึงไหนแล้ววะเอาเรื่องกูก่อนตอนเนี้ยก็ทำไมไม่ถอดอะฮะมันไม่ได้อยากใส่แต่มันถอดไม่ได้ถอดแล้วก็กลับไปอยู่ที่หัวหนูเนี่ยแสดงว่ามันติดใจพี่แล้วแหละอาจารย์หนูไม่อยากได้เลยเอาคืนให้มันไว้หน่อยสิป่ะเราจะลองคุยเขาดูเจ้าของวิกถ้าอยู่แถวนี้ก็ออกมาคุยกันหน่อยสิโอ้ยไม่ชินเลยอะฟอมนี่มึงเอาของมึงคืนไปเลยนะกูไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอ้าวก็ไหนว่าตอนแรกอยากได้คืนไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้ไม่อยากได้คืนแล้วฉันไม่เอาฉันอยากอยู่ด้วยใครใครให้มึงอยู่กูไม่ให้อยู่หรอกนะเออแล้วจะอยู่เขาทำไมอะฮะก็ฉันได้เจอแต่ผู้ชายหล่อๆขอบคุณนะวิทย์ฮะมีต้องมาขอบคุณกูเลยนะกว่าจะไปโอ้ยยังไม่ไปง่ายๆหรอกเอาไงอะลุงพี่วิทย์พี่ใส่วิกแล้วหน้าพี่ดูหมองๆขึ้นนะเนี่ยก็ธรรมดาแล้วใช้ของผีอะแล้วมันพอจะมีทางแก้ไหมอาจารย์อืมมันก็น่าจะมีนะแต่มันก็ต้องใช้เงินนิดหน่อยนะเออเท่าไหร่ก็เอาเถอะเงินอีกแล้วเอ้ยมึงไว้ตรงนี้ก็หล่อเหมือนกันนะมึงจะหล่อบ้างไหมล่ะมึงไม่เอาไม่ชอบซ้ำใครใส่อีกหน่อยนึงตกถึงคิ้วแล้วนะผีมันดึงอะดิมันดึงอยู่คนเดียวผีไม่ดึงนี่เนี่ยเสร็จแล้วหรอคะมานั่งเล่นกันอยู่อะค่ะก็เสร็จแล้วดิลองไหมล่ะลองได้หรอลองเปิดปิดเลยครับลองเลยลองเลยงั้นใดนะเอาใดเนาะจะได้รู้ลองเช็คสักหน่อยเออนะเออได้ได้ไปละเออได้ละปกติลองเอาสวิกมั้งนะเออปิดนะเออปิดนะถูกแล้วทีนี้มันถูกแล้วเมื่อกี้มันสลับสายอยู่หน่อยเฮ้ยได้ว่ะลุงเออไปดีๆๆเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนได้แล้วลุงจบสักทีนะลุงเนี่ยเออโอเคเลิศมากบอกจบก็จบสิวะร้อนจังเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียบอย่าเสียบทำไมกะเอาอย่าไปเสียบเยอะเดี๋ยวมันช็อตฮะทำไมมันช็อตอะลุงก็ตู้ไฟเองอะแอมมันน้อยไปเสียบเยอะๆเดี๋ยวไฟมันช็อตเอายังไม่ได้เปลี่ยนให้เลยโอ้ยนี่แล้วลุงไม่คิดจะทำให้เลยอะเอากูไม่รู้ก็นึกว่ายังไม่เปลี่ยนเนี่ยลุงอย่าบอกนะว่าต้องเบิกเพิ่มอีกอะก็ใช่ไงเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเราไฟฟ้ารัดวงจรมันไหม้กันทั้งห้องเลยนะเว้ยทำไมมันไม่จบไม่สิ้นนะลุงหรือจะให้ช่างอื่นมาทำก็ได้นะโอ้ยไม่เอาหรอกช่างเดียวก็พอแล้วเฮ้ยดีแล้วเออโปรเป็นห่วงมันอันตรายครับพี่สวยใช่ค่ะอันตรายจริงๆค่ะเอ้าไม่เคยฟังเหรอครับไฟไหม้10ครั้งยังเหลือที่แต่ถ้าติดการพนันนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับพูดทำไมผมไม่รู้จะพูดอะไรไงเอาเท่าไหร่11,00011,000ก็ใช่ไงลุงทำไมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะโอ้ยสวยการทำบ้านงบมันก็ต้องบานปลายอย่างนี้แหละเองไม่รู้หรอกลายเป็นกูไม่รู้ไปอีกเลยอ่ะอ้าวมันบานเกินไปแล้วนี่มันจะบานอีกมั้ยเนี่ยโอ๊ยไม่แล้วจบไปไปซื้อของมั้ยลุงอ่ะไปกันเลยจัดการให้ไปๆๆทีนี้จบโอนไม่ให้เออโอนแล้วนะทำบ้านไม่ให้งบบานทำบ้านกระจะดีกว่าเออใช่งบไม่บานปลายด้วยเหรอครับใช่แล้วอย่าเพิ่งเสียบอะไรนะครับพี่สวยค่ะอย่ามันระเบิดโอ้ยจะระเบิดอยู่แล้วค่ะหัวเนี่ยค่ะไปค่ะโอ้ยท้อจังโอนยังไงนะโอนยังลุงยังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวจับโทรศัพท์ก่อนเนาะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ไปเถอะค่ะเอาจริงๆกูน่าจะคิดได้ตั้งแต่วันที่2แล้วนะอะไรนะอาจารย์หนูบอกไปแล้วไม่อยากได้วิกแล้วให้หนูไปกินข้าวหน่อยไหมเออนั่งกินไปก่อนเดี๋ยวรู้เอง
กับข้าวสำหรับคุณผู้หญิงสุดสวยได้แล้วครับเลิกแซวอีฟอร์มให้กูกินคนเดียววะมีคนกินด้วยรอก่อนเชิญทางนี้ค่ะคุณผู้ชายฟ้าใสบอกให้พาไปแต่งตัวหล่อๆไม่ใช่เหรอก็ได้เท่านี้แหละฟอมอะไรของมึงเนี่ยคนอื่นมีต้องเยอะต้องแยะเป็นเกียรติจังเลยนะครับที่ผมได้มานั่งกินข้าวกับคุณคนสวยกูก็เกลียดมึงเหมือนกันค่ะเอ้ยตามน้ำไปก่อนเอ๊ะผู้หญิงครับผมคุณสวยมากเลยขอจับหน่อยได้ไหมหยุดปล่อยของฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสั้นฉันหมายความว่าให้แกปล่อยมือจากผมฉันเดี๋ยวนี้ทำไมนะครับผมคุณทั้งดูมีสุขภาพดีนุ่มเงางามแม่อยากจะหอมจังเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าแกหอมของฉันเนี่ยแกได้ตายแน่งั้นไม่เอาดีกว่านี่ผู้ชายก็มีตั้งเยอะแยะหาให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงฮะผมไม่ดีตรงไหนจะให้พูดไหมล่ะจะเจ็บนะผมไม่ต้องพูดคนละหล่อเขาเป็นได้แค่ตัวสำรองครับแต่ว่าคนนี้ตัวจริงเจอได้ทุกเวลาเลยถ้าแกให้ผู้ชายหน้าสวมรองเท้าแบบนี้มาจับผมจริงแล้วก็เกิดได้นอนโรงพยาบาลแน่นี่มันอะไรคะอาจารย์เดี๋ยวกูถอดวิกออกมาได้วิกเผาทิ้งแน่โอ๊ยไม่ได้นะพี่อยากนอนโรงพยาบาลไงเราแล้วทำไมหนูต้องมานั่งกินข้าวไอศิลป์ด้วยเนี่ยก็ที่ผีอยู่กับพี่เพราะอยากเจอพี่ชายหล่อๆไงก็เลยต้องใช้พี่ศิลป์เนี่ยเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดต่อแล้วมันคงไปแล้วล่ะอุ้ยนี่ถอดไม่ออกเลยอาจารย์มันโกรธแน่เลยอ่ะเพราะหน้ามึงไอศิลป์ไหลดอกแล้วนะอุตส่าห์ช่วยนะไหลดอกแล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยพี่วิทย์พี่มีเพื่อนที่ชอบเที่ยวปะก็มีทำไมมึงจะชวนเที่ยวอีกไงไม่ใช่วิทย์ให้เรามาที่นี่ทำไมอ่ะก็พามาลงของไงก็ช่วงเนี้ยว่าเห็นลงเฟซไปเที่ยวกับผู้ชายบ่อยก็อยากจะแนะนำไงดีดีดีแกขยับมาใกล้ๆเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ อ๋อยังครับคือถ้าเกิดจะให้มันครบจริงๆเนี่ยต้องมีวิกเสน่ห์ด้วยใช่ใส่ไปนะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงศิลป์หยิบมาสิโอ้หมดอาจารย์ ลูกศิษย์ก็บูชากันไปเยอะแล้วสิอ้าวแบบนี้ก็ไม่ครบสิคะเอางี้ไหมวิกที่ใส่อยู่เนี่ยของอาจารย์คงเหมือนกันเอางี้ไหมฉันให้กูไม่ไปใจเย็นๆก็ก่อนใจเย็นๆก็แกเจอแต่หนุ่มหล่อๆทุกคืนส่วนฉันเจอแต่หน้าแบบเนี้ยแกเอาไปเถอะป่ะแกใจดีจังเลยอ่ะแล้วคืนนี้จะใช้เลยป่ะเอ้าแน่นอนสิฉันน่ะจองเด็กไว้แล้วเกา1ฝรั่ง1อยากเห็นไหมล่ะเอาสิเอามาดูหน่อยสิฉันจะให้ดูเสียวมากรู้แต่ละคนนะดูดิงานดีสุดๆเลยอ่ะแกให้ใครดูอ่ะดูเองใส่ตายาวแล้วเป็นไงนี่สเปคแกเลยนะเนี่ยจุกๆทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วคืนนี้จะไปแจมกับเราไหมล่ะขอพักก่อนละกันแต่ถ้าใครอยากไปอ่ะก็ตามไปได้เลยนะจ๊ะนี่ฉันเชื่อนะว่าถ้าวิกเนี่ยไปอยู่กับแกจะดีกว่าอุ้ยขอบใจนะจะถอดแล้วนะเชื่อเถิดดีแน่นอนแกคุยกับใครอ่ะคุยกับแกไงเอาถอดแล้วนะรอบนี้ออกว่ะอ่ะเอาไปเลยฉันไปก่อนนะแกเดี๋ยวค่าครูล่ะอ๋อเท่าไหร่คะอาจารย์ถือช่วยกันนะ 2,999 บาทไม่มีปัญหาค่ะเปรผู้ชายเยอะกว่านี้อีกอ
นี่วิกเนี่ยน่าจะเข้ากับแกรับรองได้ผู้ชายไปสำนักโอเคงั้นฉันไปก่อนละแกบายลาละค่ะจ้าสวัสดีจ้านี่มึงตามเพื่อนกูไปเถอะมันได้ผู้ชายหล่อๆทุกคืนนี่แกคิดว่าแกเอาผู้ชายหล่อๆมาล่อฉันเนี่ยฉันจะไปหรอไม่ไปงั้นสิไปสิแล้วไม่คิดว่าจะไปเกิดเหรอนี่ลุงแล้วลุงอ่ะไม่คิดอยากจะตายบ้างหรือไงกูอยู่ของกูเฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่ยังเลยจ้าก็เหมือนกันแหละเอ๊ะเดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยได้ไหมที่พูดตอนนั้นที่บอกกันหน้าสวมรองเท้าอ่ะคืออะไรอะไรไก่แค่มันออกเสียงไม่ได้อะแค่หน้าคนปาจีนเนี่ยสุภาพเลยนี่หัวโป้งเหรอจมูกจบเรื่องนะอาจารย์ของหนูอ่ะเออหนูลาแล้วค่ะอ้าวไม่คิดจะให้ค่าครูหรือไงเอาอีนี้ไปกับ 3,000 แล้วนะโอ้ย 2,999 บาทเอง500ไปอ้าวดินเนอร์ก็ไม่ช่วยยังให้เสียเงินอีกไปแล้วจานไปโชคดีเปลี่ยนเกงด้วยมึงอ่ะนี่ลุงเก็บทุกเม็ดเลยนะพักหลังเป็นอะไรไปเปอะไรใครปะเนี่ยมันต้องมีค่าวิชาค่าข้าวค่าของมึงไม่เคยลงทุนอย่าพูดเยอะสมัยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับได้ไปอาบน้ำก่อนเลยผ้ามันเป็นขนด้วยเอ้าทำอะไรกันคะก็เสร็จแล้วไงเสร็จแล้วไม่กลับบ้านคืนนี้นอนนี่แหละเฮ้ยลุงอันนี้ห้องหนูหนูจะไปนอนได้ไงเอานอนจะได้อยู่เช็คปลั๊กเช็คไฟเช็คแอร์ให้ดูว่ามันเปิดพร้อมกันเนี่ยไฟมันจะตกไหมไม่ต้องหนูเช็คเองได้ค่ะนี่มันเป็นบริการหลังการขายเว้ยมันดีเกินอะแล้วหนูนอนไหนเอ้าพี่สวย ก็นอนด้วยกันดีครับโอ้ยเมางั้นเองไปนอนห้องฟ้าใสก่อนไปอุ้ยนี่ลุงมาจัดแจงให้หนูทำไมแล้วยังไงสรุปให้หนูไปนอนห้องฟ้าใสคืนนี้จัดการให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เสร็จเสร็จเลยหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ลองให้เต็มที่เลยนะใช่ครับตาเออนี่หนูเจ้าของห้องเนาะแต่หนูต้องโดนไล่ไปที่อื่นหลีกทางให้ช่างไงจะบ้าเฮ้ยเดี๋ยวสวยลุงไปเซ็นของที่ร้านไว้ฝากเอาไปจ่ายเขาด้วยนะเดี๋ยวเขามาทวงแล้วมันจะเสียเบสิกเสียเครดิตเงินแหละเครดิตผมบินอยู่นะเออนี่ค่าอะไรเนี่ยค่าของไงของอะไรกันลุงเอาซื้อของมาทำไงโอ้เยอะเลยเนี่ยของอะไรเนี่ยก็ลุงเห็นส้วมเองมันเก่าแล้วก็เลยเปลี่ยนให้ใจดีจังเลยแล้วนี่ 9,000 เลยนะลุงบ้าไปเนี่ยตอนแรกคุยกัน 3,000 อันนี้บานไป 30,000 โอ้ยเองนี่ชอบไปจำแต่เรื่องไอ้ที่ไม่ดีให้มันลกสมองทำไมวะมันก็ต้องจำแล้วล่ะถ้ามันจะบานขนาดเนี้ยค่ะโอ้ยทำบ้านมันก็อย่างงี้แหละเองไปถามใครดูก็ได้เวลาทำบ้านงบมันจะบานมันต้องเตรียมเงินไว้เผื่อจบวันนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเออพี่สวยเอ้ปองเห็นร้านเสริมสวยของพี่สวยอ่ะมันเก่านะบอกว่าน่าจะให้ตาใหม่ไปทำใหม่ดีกว่าไหมได้ๆเท่าไหร่ 5,000 นะจะเอาอยู่ 5,000 กูว่ามี 50,000 น่ะเออโหนี่ถือว่าช่วยแล้วนะไม่เอาแล้วค่ะเอาพอถ้าลุงทำอะไรกันนะในห้องนี่นะหนูไม่จ่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงชื่อหนูด้วยนะชื่อลุงแหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามีอะไรที่ผมจะนั่นได้แต่หมายนี่เราอยากช่วยแท้ทำไมพี่สวยเป็นคนนี้อ่ะเฮ้ยนะคนกันเองเป็นอะไรเลยสวยมันก็อย่างนี้แหละโอ้แล้วพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อครับเดินห้างไงโอ้ยดูรวยนะเนี่ยให้รางวัลชีวิตให้รางวัลกับตัวเองทำงานเหนื่อยมาแล้วพักผ่อนบ้างเบิกสัก 4,000 ได้ไหมเนี่ยอยากติดตัวไว้บ้างคนทำงานก็ต้องมีอย่างนี้บ้างไม่ใช่ผมอยากมีเงินติดตัวสัก 4,000 เออเดี๋ยวให้นะไปเร่งแอร์ก่อนไปเร่งแอร์หน่อยเร่งขึ้นอีกเร่งให้สุดเลยโอ้สุดแล้วครับตาโอ้สงสัยต้องเปลี่ยนแอร์อีกหรือเปล่าวะไอ้วานแล้วตาเอางี้เลยผัดกันตื่นมาสวิงไหม
ไม่ต้องขนาดนั้นก็ร้อนเนื้อตาเนี่ยไปอาบน้ำตาไปอาบก่อนแล้วกันได้พี่มันมีเรื่องใครอีกไหมเนี่ยถ้ากูมีมึงคนแรกเขาไม่ยืนทำไมครับพี่รับอะไรดีครับฟอมมึงอย่าเพิ่งไปนะทำไมเผื่อมันสาวหมัดใส่กูมึงได้ช่วยกูทันโอ้โหพี่คิดจริงๆว่าผมจะช่วยพี่ทันอ่ะสองคนดีกว่าคนเดียวถือว่าพี่จะรับกะเพราเหลืองไงฮะให้พี่เขาคิดหน่อยก็ได้พี่คิดเมนูไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็บอกได้เลยเป็นใบหรือว่าหูหนวกอะไรวะเขาได้ยินยืนอะไรกันวะเนี่ยดูดิพี่มานั่งพูดอะไรสักคำเลยถามแล้วก็ไม่ตอบอ๋อลูกออสลูกค้าประจำประจำไหนไม่เคยหน้าเลยแหมพูดก็เคยอยู่ร้านนั้นมึงอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นเออดิอย่าพูดเยอะไปทำกระเพราหมูกรอบไข่ดาวพิเศษมาหนึ่งจานดิแป๊บนึงลูกลุงหมูกรอบหมดก็ไปซื้อมาดิโอ้ยกว่าจะเดินไปมากว่าจะกลับมาเนี่ยกว่าจะทำเสร็จเอาหมูธรรมดาก็ได้ไม่ได้ต้องเป็นกระเพราหมูกรอบไข่ดาวพิเศษมึงมาซื้อทั้งคู่เลยไปไม่ต้องรีบนะรอได้พูดกระซิบว่าขอพริกแห้งหน่อยนะโอ้เสียงก็แห้งพอแล้วเอาพริกแห้งอีกไปไปแล้วเสียงเดฟมึงกับเกงพี่ตูนนี่ช้าหน่อยนะครั้งหน้าจะใช่นี่อีกนะเอาน้ำหน่อยไหมปูพูดเล่นก็ต่อไปก็ตกมาคนเดียวแต่มันเก่งมีตังค์ไหมเอ้าขอยืมตังค์หน่อยสุดท้ายก็เรื่องเงินเนาะเท่าไหร่พ่อ200เนี่ยนะ 200,000 เฮ้ยไม่ใช่ไม่มีให้นะมีมีอยู่แล้วก็จะพ่อจะเอาอะไรค้ำประกันนะฮะมีอะไรอ่ะสัญญานะว่าจะใช้ตังค์เนี่ยนะไปฟ้าใสเดี๋ยวฟ้าใสนี่ใครอ่ะอ๋อผมไทยครับแล้วคุณมาอยู่ในห้องกับแฟนผมได้ไงอ้าวนี่ฟ้าใสมีแฟนด้วยเหรอเราไม่เห็นรู้เลยอ่ะก็พอยืนขนาดนี้รู้ได้ละมั้งอ้าวอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหลุดให้ดูไม่ใช่คลิปอย่างนั้นเดี๋ยวดูคลิปเพิ่งหลังนึกยังฮาเลยเนี่ยมาที่คลิปแรกกันเลยครับฉากที่เอ็มใส่วิกผมยาวมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับจ๊ะผมกูมันยาวถึงกลางเส้นในกูเนี่ยมันก็ติดกับนี่ไงตะขอนี่ไงกระหลังปะพี่วิทย์เอาไปคืนเขาเถอะพี่นะไม่คืนกูใส่แล้วนั่นไงล่ะครับหลุดหัวเราะกันแล้วครับน้องพลอยด้วยอีกคนไม่ได้ในจอไม่ได้ในจอกูไม่มองกล้องเลยตอนเนี้ยอ้าวอ้าวหัวเราะกันไม่หยุดเลยล่ะครับทีนี้ฮะมาดูกันต่อครับเอ็มผมยาวจะทำให้ใครหลุดอีกก็ธรรมดาแล้วแหละใช้ของผีอะแล้วมันมีจะพอจะมีทางแก้ไหมนะอาจารย์ทำไมนั่นหลุดหัวเราะกันอีกแล้วครับ5 4 3 2มาต่อกันที่คลิป3ครับกูต้องทำห้องเนี่ยยังไม่จบอีกอ่ะไม่จบกูยังไม่จบโดนมึงอ่ะไปลองไปเปิดไดดิน่ะจะได้รู้ว่าจบไม่จบมึงคงจะไม่เห็นตัวเองสินะก็ปิดไดดิปิดเนี่ยเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยก็นี่ไงกูบอกว่าห้องกูยังไม่เสร็จ
เออไปอาบน้ำสระผมไปมึงอ่ะแล้วกูจะปรับผมยังไงคืนนี้เออไปสระผมก่อนเดี๋ยวกูบอกไม่รู้วิกมึงก่อนเริ่มถอดเกงอ่ะเอ็มให้ผมยาวยังคงทำให้หลุดขำกันต่อเนื่องเลยครับสงสัยจ้าเห็นเอ็มเป็นผีกระสือแน่นอนอยากผมยาวเป็นไงล่ะมึงได้ยาวทั้งชีวิตเลยตอนเนี้ยอะไรกันน้ำไม่ไหลมาดูคลิปสุดท้ายครับไปอาบน้ำตาไปอาบก่อนแล้วกันเออได้อย่าล่ะไอ้บ้าห้องอับขนาดนั้นไม่มีลมหรอกนั่นสิครับพี่โหน่งอันนั้นมันต้องไปเล่นที่ลานโล่งๆนะครับเพราะมันเป็นกีฬากลางแจ้งไอ้นี่เล่นกับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยตัดมาให้ดูการขำๆนะครับอย่าคิดมากก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คง